คุณหญิงแม่ครับคือเกิดมีอะไรจะคุยกับฉันเดี๋ยวป้าจันช่วยออกไปก่อนได้หรือเปล่าฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณหญิงแม่แค่สองคนเรื่องทุกอย่างมันถึงวุ่นวายขึ้นเรื่อยๆเนี่ยลันเรากลับเมืองนอกกันไหมได้จองตั๋วเลยไหมล่ะนี่ไม่คิดจะห้ามเลยหรอจะห้ามทำไมล่ะก็ฉันรู้ว่ายังไงแกก็ไม่กลับค่ะป้าจันอะไรนะคะพ่อพรีมไปหาคุณหญิงย่าเหรอคะได้ค่ะดูพรีมรีบกลับแกจะให้ฉันเซ็นยกมรดกทุกอย่างให้แกเหรอเพื่อนพี่ใหญ่จะจับผมเข้าคุกแล้วถ้าเกิดผมต้องติดคุกคุณหญิงแม่ก็จะต้องโดนด้วยแต่ว่าทางรอดเดียวของพวกเราก็คือคุณหญิงแม่เซ็นยกมรดกทุกอย่างให้กับผมและผมจะปกป้องคุณหญิงแม่เองครับต่อให้ฉันยกทุกอย่างให้แกใหญ่มันก็ไม่มีทางยอมแพ้ฉันว่าแกไปขอโทษใหญ่เรื่องโจ้ดีกว่าทำไมผมต้องขอโทษด้วยอ่ะผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับแต่ถ้าแกไม่ดึงสมอุตสาห์เข้ามาทุกอย่างก็ไม่เป็นแบบนี้ก็ถ้าเกิดจะมีคนผิดผมว่าเขาน่าจะเป็นคุณหญิงแม่มากกว่าเพราะถ้าคุณหญิงแม่ไม่ปลอมพินัยกรรมขึ้นมาเรื่องวุ่นวายทั้งหมดนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นหรอกครับคุณหญิงแม่ครับนี่ผมพยายามช่วยคุณหญิงแม่อยู่นะครับแอบฟังอะไรยายจันคุณใหญ่มาที่นี่มีอะไรเหรอคะฉันมาหาคุณหญิงแม่ท่านอยู่ไหนอยู่ในห้องทำงานค่ะคุณพงษ์กำลังคุยธุระกับคุณท่านค่ะพี่พงษ์เข้าไปคุยธุระอะไรกับคุณหญิงแม่ฉันไม่รู้ค่ะแอบไปดิป้าจันพี่พงษ์เปิดประตูไปประตูให้เนียนเดี๋ยวนี้นะคุณแม่ครับคุณแม่คุณหญิงแม่รีบเซ็นเลยนะครับพี่พงษ์เข้าไปบังคับให้คุณหญิงแม่เซ็นยกทุกอย่างให้มันทำไมแกถึงรู้พวกพี่ก็จะมาทำแบบพี่พงษ์เหรอพี่พงษ์เปิดประตูเดี๋ยวนี้ไอ้พงษ์เปิดประตูรีบเซ็นยกทุกอย่างให้ผมนะครับคุณหญิงแม่แล้วผมจะดูแลคุณหญิงแม่เองนะครับคุณหญิงแม่เซ็นเลยครับพังเข้าไปเลยดีกว่า1 2 3เอ้ยอุ๊ยอีกที1 2 3คุณหญิงแม่เฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ยคุณหญิงแม่อะไรเนี่ยพี่ต้องการให้คนแก่นู้นเตรียมตัวไปอยู่ในคุกติดแล้วถ้าผมต้องติดคุกนะพี่ใหญ่คุณหญิงแม่ก็ต้องโดนด้วยคุณหญิงแม่ต้องห่วงคุณหญิงแม่หรอฉันคุยกับทนายไว้แล้วฉันมีวิธีทำให้คุณหญิงแม่ไม่ต้องติดคุกมีแต่แกคนเดียวนั่นแหละที่ต้องติดวิธีไรคุณหมอประจำตัวของคุณหญิงแม่เพิ่งส่งผลตรวจสุขภาพของคุณหญิงแม่มาให้ฉันตอนนี้คุณหญิงแม่กำลังมีปัญหาเรื่องสมองอาจจะเป็นภาวะสมองเสื่อมขั้นรุนแรงจำตัวเองไม่ได้พูดจาไม่รู้เรื่องเฮ้ยนี่แกจะโกหกว่าฉันเป็นบ้าเหรอมันไม่โดนไปหรอพี่ใหญ่ใช่ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องคุณหญิงแม่คุณหญิงแม่คะคุณหญิงแม่ยกทุกอย่างให้ใหญ่นะคะแล้วใหญ่จะดูแลคุณหญิงแม่ให้ดีที่สุดค่ะเซ็นเลยค่ะตรงนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเซ็นค่ะฉันไม่ยอมนะพี่ใหญ่คุณหญิงแม่คะนิ่มจะดูแลคุณหญิงแม่ให้ดีที่สุดนี่ค่ะคุณหญิงแม่เซ็นให้นิ่มนะคะเซ็นเลยค่ะตรงนี้เลยค่ะคุณหญิงแม่คะเซ็นคุณหญิงแม่คะอย่าไปฟังพวกมันค่ะยกทุกอย่างให้กับเนียนค่ะเซ็นเลยค่ะคุณหญิงแม่แล้วเนียนจะไล่พวกมันออกไปให้หมดเซ็นเลยค่ะมาเซ็นคุณหญิงแม่คุณหญิงแม่เ
ันยกให้ผมคุณหญิงแม่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 คุณหญิงคะช่วยคุณท่านด้วยค่ะคุณท่านด้วยค่ะหยุดนะคะทุกคนนี่หิวเงินจนลืมแล้วเหรอคะวันนี้คือแม่ของตัวเองอะพอเลยค่ะจะไม่มีใครได้มรดกทั้งนั้นถึงวันนี้คุณพริมจะไล่ทุกคนไปได้แต่ป้าว่ายังไงทุกคนก็ไม่ยอมหยุดหรอกค่ะฉันละสงสารคุณหญิงย่าแกจริงๆไม่คิดว่าทุกคนจะทำกันถึงขนาดนี่แกคงกำลังมองฉันแล้วก็สมน้ำหน้าฉันอยู่เพราะคงอยากเห็นฉันเป็นแบบนี้เพราะฉันเลือกที่จะไม่ทำตามในสิ่งที่เขาต้องการพริมว่าคุณปู่คงอยากเห็นคุณหญิงย่ามีความสุขมากกว่าค่ะเพราะคุณปู่อะรักคุณหญิงย่ามากขณะตอนคุณปู่อยู่คุณปู่ยังยอมให้คุณหญิงย่าทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการเลยเพราะคุณปู่รู้ไงคะว่าถ้าวันหนึ่งคุณหญิงย่าเห็นความจริงทุกอย่างแล้วคุณหญิงย่าจะยอมถอยเองเพราะคุณหญิงย่าไม่มีทางปล่อยให้ครอบครัวหรือว่าลูกๆหลานๆเนี่ยมีชีวิตที่พังหรอกค่ะวันนี้แกก็เห็นว่าทุกคนเห็นเงินสำคัญแค่ไหนมันสายไปแล้วล่ะพริมว่ามันยังไม่สายหรอกนะคะที่จะแก้ไขทุกอย่างคุณปู่เคยสอนพริมค่ะว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยต้องหันหน้าเข้าหากันมีปัญหาก็คอยช่วยเหลือกันตอนนี้พริมมีปัญหาที่มองไม่เห็นอยากให้คุณหญิงย่าช่วยค่ะปัญหาอะไรของแกพริมไม่รู้ว่าตอนนี้อารันที่ยืนอยู่หลังพริมเนี่ยเขาทำอะไรอยู่ก็เขายืนอยู่กับป้าจันแล้วก็มองมาที่เราสองคนขอบคุณนะคะส่วนด้านหลังคุณหญิงย่าเนี่ยไม่มีใครยืนอยู่ค่ะเห็นไหมคะถ้าเราคอยช่วยเหลือกันปกป้องซึ่งกันและกันก็จะไม่มีใครมาแทงข้างหลังหรือว่าทำร้ายเราได้ค่ะแกนี่สมเป็นหลานรักคุณปู่จริงๆนะสอนเก่งพริมสอนเก่งคุณปู่แล้วก็หัวดื้อไม่ยอมใครเป็นคุณหญิงย่าไงคะ คุณหญิงย่าคะเรามาร่วมมือกันสักครั้งไหมคะทำไมสองคนนั้นยิ้มให้กันแล้วผมรู้สึกขนลุกยังไงก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวฉันจะส่งผลบวกเข้าไปในไลน์ของทุกคนคนที่จะได้ดูแลมรดกก็คือ